บักกะบูดอททีวีคนไทยทุกคนก่อนนะครับคุณมองไปทางไหนเขาจะยิ้มให้คุณทุกคนครับโอ้นี่คุณมีโชคมากเกือบสุดเลยเห็นไหมครับคุณชินายมีโชคดูอารมณ์เราชมทุกคนสวยมากเลยครับเพราะฉะนั้นฮาวส์ผมมาเลยสิผมมีอะไรจะบอกค่ะอะไรครับอินดี้ที่ได้เจอการนิ่งนะครับคุณมียศครับถ้าพูดได้ขนาดนี้อยู่บนไทยเลยไหมล่ะครับนี่ต้องต้องทำความเข้าใจแล้วใช่ไหมที่นี่ถ้าเช่าก็ได้ก็เท่าโอ้คิดถึงมากครับเอาแล้วไงถ้าพูดมากกว่านี้เจยองจะตกงานนะครับผมที่เราคิดที่เราบอกเนี่ยชุดทุกคนพี่หลงซื้อชิ้นก็กระตุ้งเอียงเลยเอียงเลยนะเพราะนั้นเมื่อกี้คุณมินยอกมองไปทางไหนทุกคนยิ้มให้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนมองมาที่เขาเขาก็จะยิ้มหวานๆให้เหมือนกันเนาะซึ่งอาการ태국분들이미소를보여주셨어요이번에는민혁씨가태국분들께미소를한번보여주시는데아마끝날때까지계속제가미소를짓고있을것같아요너무많은분들이응원해주시고지금사랑이여기까지느껴지고있습니다เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ช่วงนี้ค่ะจนถึงจบงานเขาจะยิ้มตลอดเพราะว่าตอนนี้เขามีความสุขมากเขารู้สึกถึงความรักของทุกคนนะคะพอถึงบนเวทีนี้เขารู้สึกว่าอบอุ่นมากๆจริงๆอะค่ะครับผมเชื่อว่าบนเวทีอบอุ่นมากครับเอาล่ะเชิญมากเลยครับผมแอนดิชิเกลเข้าสู่งานแถลงข่าวยังไม่ทางการดีกว่านะฮะเดี๋ยวพี่จะถอยให้นะจ๊ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะถอยให้พี่ขอเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวพี่หมุนให้ด้วยอะนะโอเคให้พี่พี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนนะจ๊ะเราเข้าใจตรงกันเนาะโอเคเข้าสู่คำถามแรกเลยดีกว่าครับนี่ถือว่าเป็นการฉายเดี่ยวจัดงานแฟนมีตครั้งแรกของคุณรู้สึกเหงาไหมครับหรือว่ารู้สึกประหม่าไหมครับ네방금이제차를타고내려서여러분들화방송을들으면서뒤에잠깐이제대기실에들렸는데네제 CM 로노래가나오는데네저혼자있으니까되게멤버들이보고싶더라고요เมื่อกี้ตอนที่ลงมาจากรถนะคะแล้วก็เดินมาหลังเวทีค่ะตอนสแตนบายอยู่แล้วก็พอพี่คิวเรียกคุณคังมินฮับปุ๊บก็จะมีเพลงของเซียนบูขึ้นมาเขาบอกว่าพอมีเพลงเซียนบูแต่ผมยืนอยู่คนเดียวก็คิดถึงสมาชิกคนอื่นเหมือนกัน그리고이제 CM 로이제 슬로건이랑이제 노래를 들으니까 멤버들이 생각이 나고 하지만 이렇게 또 혼자 이렇게 올 수
있는 것도 시엔블루로서 공연을 하면서 많은 팬분들이 사랑해 주셔서 이렇게 이런 자리까지 생긴 것 같아서 너무 감사드립니다. 他บอกว่าพายืนอยู่ตรงนี้นะคะพอนั่งอยู่ตรงนี้นะคะบนเวทีก็จะเห็นแฟนคลับทุกคนแล้วก็มีโซแกนของเซียนบลูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงของเซียนบลูด้วยเขาบอกว่ารู้สึกดีมากเพราะว่ายังไงเขามาที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวแทนของเซียนบลูแล้วเขาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าความรักของทุกคนที่ให้กับเซียนบลูเขาถึงมีโอกาสมามีแฟนมิตติ้งคนเดียวเพราะว่าแบบนี้ดังนั้นครั้งนี้มาคนเดียวครั้งหน้าเดี๋ยวมาทั้งวงเลยแล้วกันอีกเพราะงั้นพวกเจ้าชิด
ร็วๆนี้นะคะก็จะมาพร้อมเพื่อนๆเซนทูทุกคนเลยใช่เพราะนั้นอย่าลืมซื้อบัตรดูคอนเขาล่ะนะฮะมาถึงชื่องานวันนี้นะครับงานแฟนมิตครั้งแรกของคุณครับทางบิมยอกนะครับฟอร์มซิงบูครับ First Fan Meeting in Thailand The Moment พูดถึงเรื่องของความรู้สึกแบบนี้นะครับความประทับใจอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดในตัวคุณครับช่วงเวลา지금 우리 보면은 moment 라는 단어가 우리 팬미팅 이름에 들어가요. 어느 순간 제일 기억에 남는 순간 지금까지 잊지 못할 기억이 뭐가 있을까요? 정말 많죠. 정말 많은데 제가 이 순간은 잊지 못하는 순간 하나 있어요. 그 순간이 처음으로 저희 CN 블루가 1월 14일에 2010년 1월 14일에 모든 분들께네 CN블루 를 공개한 쇼케이스날 천막이 앞에 있고 천막 뒤에서 저희가 준비하고 있었거든요 네 เขาบอกว่ามีโมเมนต์ที่เขาลืมไม่ได้เขาบอกว่าปี2010ต้องย้อนไปถึงปี2010ครับเดือนที่1วันที่14เป็นวันที่มีโชว์เคสของ CN-Blue แล้วก่อนที่จะเริ่มอ่ะค่ะ Opening Scene ก็คือว่าจะมีผ้าปิดบนเวทีอยู่แล้วเขายืนอยู่หลังผ้าค่ะเด็ดที่สุด근데그때천막에있고저희가뒤에서준비하고뮤직비디오가보는데아진짜심장이너무쿵쿵뛰는거예요เขาบอกว่าแล้วบนผ้าค่ะเหมือนมียิงโปรเจคเตอร์เป็นมิวสิกวิดีโอของ CN Blue ค่ะเล่นอยู่แล้วทุกคนก็ยืนอยู่หลังผ้าใช่ไหมคะตอนนั้นรู้สึกได้ว่าใจค่ะหัวใจเต้นแรงมากครับตื่นเต้นนะ그때그쿵쾅거리는심장과그떨림과그알수없는그묘한그아무생각도없는것같으면서되게다양한생각이들었던그순간은평생잊지못할것같아요เป็นโมเมนต์ที่เขาลืมไม่ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเบอร์อยู่นี่เราอยู่ที่ไหนนี่เราทําอะไรอยู่คือสับสนไปหมดแล้วก็ใจเต้นแรงมากเขายังรู้สึกถึงใจแบบวันนั้นได้เลยเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่ดีที่สุดผมยังจําความรู้สึกตอนผมเจอคุณครั้งแรกได้เลยเขาชอบมากนะตอนโมเมนต์ที่잊지못하시대요ผมเคยสัมภาษณ์เขาที่เกาหลีตอนเดบิวต์ครั้งแรกผมยังไปยืนสัมภาษณ์ผมยังโอ้โหวงนี้สูงทุกคนไปยืนอยู่ข้างๆไม่พอแค่นั้นได้ดูโชว์เขาตอนนั้นที่เอ็มเน็ตผมบอกได้เลยครั้งแรกผมรู้สึกส่วนตัวนะมือกองทำไมมันหล่อขนาดนี้วะคือมันผิดจากที่เมืองไทยเราเคยเห็นคือเต้น이렇게유쾌하시고되게재밌으셨던기억이나ผมก็จำได้เหมือนกันว่าตอนนั้นพี่คิวก็เฮฮาและเราแบบนี้เหมือนกันกำลังจะบอกว่าตลกไปเรื่อยนะครับแต่จริงๆคือตอนความรู้สึกแรกเฮ้ยนี่มือกลองจริงเหรอหล่อขนาดนี้เนี่ยคือทั้งวงสูงหมดทุกคนจริงๆนะฮะอ่ะขอบคุณครับ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 พูดจริงพูดจริงอ่ะเคยเห็นมือกองที่ไหนหล่อขนาดนี้ป่ะล่ะใครบอกว่าเคยไหนลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยฉันว่าไม่มีนะฮะไม่มีจริงนะครับอ่ะมาถึงเรื่องงานแฟนมีตบ้างดีกว่านะครับจะจัดโมเมนต์แบบไหนเพราะว่าชื่องานของเราเป็นเดอะโมเมนต์คุณอยากจะมีโมเมนต์แบบไหนกับแฟนๆครับ첫팬미팅인만큼매순간순간이다기억에남고소중한시간이될것같아요他บอกว่ายังไงเป็นแฟนมีตของคุณคันมีเนาะครั้งแรกในประเทศไทยแบบใกล้ชิดกับแฟนคลับชาวไทยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนจะพลาดทุกวีคไม่ได้เลยแล้วก็จะไม่มีวันลืมอ่ะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ยังไม่มีบัตรอดนะจ๊ะพี่บอกเลยนะ
อยากถามถึงโมเมนต์ที่เศร้าที่สุดด้วยได้ไหมครับโมเมนต์ไหนที่คุณเศร้าที่สุดจนไม่อาจลืมได้ในชีวิต아직은그런슬픈순간없었던것같아요ยังไม่มีโมเมนต์ไหนที่เศร้าขนาดนั้นครับยังก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเคยใช้ชีวิตอยู่ในหอร่วมกับเพื่อนๆในวงนะครับพอต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยรู้สึกไงบ้างครับมันแตกต่างมาจากเดิมยังไงบ้างครับ예전에이제멤버들과같이같이살았을때는갑자기이제즉흥적으로영화도보러가고취미생활도하러가고그랬었는데지금은이제각자따로살면서좀자기만의시간을갖고오히려좀여유가생긴것같아요그래서즉흥적이지는않지만멤버들이랑같이조금더단합도더잘되는것같아요오히려같이있을때보다어쩌다만났을때더애틋함을더느끼는것같아요บอกว่าแต่ก่อนที่อยู่หอค่ะคืออยู่ดีๆแบบเฮ้ยเราไปดูหนังกันแล้วก็ชวนไปดูหนังเฮ้ยเราไปเที่ยวกันแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวหรือว่าไปเล่นฟ้าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่เขาบอกว่าพอตอนนี้มาอยู่คนเดียวคือนานๆทีจะได้เจอเพื่อนๆในวงถูกไหมคะก็รู้สึกเหมือนเป็นมิตรกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นทีมเวิร์กก็ดีขึ้นเพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่มีแบบเวลาเดียวส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะคุณปิญญาครับผมขออนุญาตนะครับเชื่อเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวจะสั่งให้เราเชื่อมาหน้าจอแฟนหน่อยนะครับครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคำถามต่อไปดีกว่านะครับนะฮะได้ข่าวว่าคุณย็อกเนี่ยครับชอบอัพรูปอาหารลงใน Twitter ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารนั้นเนี่ยก็เป็นอาหารที่ทำจากฝีมือของตัวเองนะครับปกติแล้วเป็นคนชอบทำอาหารเหรอครับหรือว่ามีเมนูไหนไหมครับที่คิดว่ามั่นใจว่าอร่อยที่สุดถ้าจะให้ใครให้แฟนๆกิน요즘 SNS를 보니까 민혁 씨는 음식 사진을 좀 많이 주로 올리신대요 그런데 음식들이 본인이 직접 파는 음식이라고 요리를 잘 하시는 건지 그리고 진짜 가장 자신 있는 요리는 어떤 요리인지 근데 진짜 이게 제가 SNS를 그렇게 막 많이 하는 편은 아닌데 가끔 이제 좀 새로운 걸 할 때마다 좀 해보고 기억에 남기고 싶어서 추억을 남기고 싶어서 찍었는데 그게 조금많은분들이이제관심을가져주신것같아요네그러니까คุณมินยอค่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ชอบอัพรูปเวลาทําอะไรที่แบบใหม่ๆอ่ะค่ะแล้วก็พอทําอาหารเมนูใหม่ก็ถ่ายรูปอัพโหลดใน SNS อาจจะเป็นเพราะว่ามีหลายคนที่ติดตามเยอะก็เลยเห็นว่าคุณมินยอเป็นคนที่ทําอาหารเก่งหรือเปล่าอ๋อ근데이게저도한번도안해본음식을하는게더재밌어요처음해보는게재밌는데얼마전미역국도처음끓여봤고불고기도처음양념이랑같이해봤는데그냥레시피인터넷에워낙잘나와있으니까해봤는데괜찮더라고요그래서아요리신경이그렇게나쁘진않구나네คุณมินยอกเป็นคนที่ชอบทำอะไรลองอะไรใหม่ๆแล้วชอบลองเมนูใหม่ๆเขาบอกว่าลองเมนูใหม่เนี่ยสนุกมากเลยเขาบอกว่าไม่นานมานี้เคยลองทำซุปสาหร่ายซุปสาหร่ายเคยทำทูโกกิที่เป็นเนื้อหมักซีอิ๊วเกาหลีอะค่ะเขาบอกว่าก็ลองทำตามที่อยู่ในเป็นรีซิปีในบนอินเทอร์เน็ตค่ะที่เขาเขียนมาจดมาเขาบอกว่าก็ไม่เร็วนะก็โอเคไม่ยากทำเองทานเองอร่อยเลย직접 하시고 직접 드시고 아그렇죠 맛있게 드시고 네 근데 이제 그거를 함께 먹을 사람이 좀 없다는 게 조금 아쉽긴 하지만 왜냐면은 맛이 없으면 혼자 먹으면 상관없는데 괜찮으니까 좀 아쉬운 거잖아요 เขาบอกว่าเสียใจตรงที่ว่าไม่มีเพื่อนกินด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำแล้วไม่อร่อยคนกินคนเดียวโอเคไม่เป็นไรไม่อร่อยไม่มีใครแคร์แต่ว่าเฮ้ยเมนูนี้ที่เราทำเองอร่อยนะแบบเสียใจจริงไม่มีเพื่อนมาชิมอยากให้มากินด้วยนะ제가된장찌개를되게좋아하는데 、네、 잘끓여요또 、네、 근데친구가집에와서밥을두공기를 、네、 먹고갔어요된장찌개คุณมินยอกบอกว่าเทนจังจิเกะหรือซุปเต้าเจี้ยวเกาหลีค่ะอันนี้เขายอมรับหรือว่าเขามั่นใจเขาแล้วเป็นเมนูที่เขาชอบมากๆเขาบอกว่าเขาเคยทำให้เพื่อนกินเพื่อนมากินข้าวที่บ้านกินข้าวสองถ้วยเลยค่ะครับอันนี้อร่อยจริงสาเหตุที่กินข้าวสองถ้วยเพราะว่าซุปกินไม่ได้หรือเปล่าผัก두그릇을먹은게국이많았으면밥만두그릇먹은거아니에요저저기딩ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นจริงจริงเพราะอร่อยเพราะอร่อยอาจจะจะมาแต่จงคายคาทำมันสบายเสียวมันจะเผ็ดนิดนิดอร่อยจริงอ๋อมาถึงโยวาโอ้ซุปคำแรกปั๊บที่เหลือข้าวแล้วกันคุณ
찌개하는 먹방 이거 안 되겠다 밥 먹어야 되겠다 이런 건 아니죠? 아니 아니 미사일 약간 이양말이양말แต่ได้ยินมาว่านะ เวลาคุณยศเนี่ยครับมีเวลาว่างเนี่ยก็ชอบเดินดูดอกไม้นะฮะคุณยศคิดว่าดอกไม้ชนิดไหนครับที่เหมาะสมกับแฟนๆของพวกของคุณครับ꽃을 엄청 좋아하신다고 들었어요. 시간 있으시면 꽃을 보러 네. 가고 지금 우리 태국 팬분들 가까이서 만나셨잖아요. 태국 팬분들한테 어울리는 꽃이 무슨 꽃일까요? 이거 어렵다. 야, 빨리 가고 다. 아, 왜냐면은 제가 꽃을 정말 좋아하는데 막, 막 정말 전문가처럼 꽃 이름이나 이런 거 잘 네. 자세하게 아는 편이 아니어서 네. 어려운데 เป็นคนที่ชอบดอกไม้มากแต่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ชื่อทั้งหมดเลยจริงๆแล้วดอกไม้เนี่ยมันมีเยอะมากผมชอบมันชนะก็ตัวชมอยู่กันแต่ค่ะนี่คือ제가 폈을 때하고 말랐을 때하고 항상 그 모습을 변치 않는 그, 네. 그런 꽃이기 때문에 네. 저희 보이스 팬분들하고 잘 어울리지 않을까. เขาบอกว่าดอกไม้ชนิดนี้ค่ะตอนที่มันสดและตอนที่มันแห้งอะค่ะหน้าตามันจะเหมือนกันมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าน่าจะเหมือนกับบอยส์ไทยแลนด์หรือบอยส์ทุกคนที่เสมอเหมือนกันไม่มีเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าบอยส์ไทยหน้าไม่เปลี่ยนแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือ5ปีข้างหน้า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 ไม่
อกนี้ค่ะดอกมันไม่ได้ใหญ่ดอกเดียวเหมือนกุหลาบอันนี้จะเป็นดอกเล็กๆที่มาอยู่หลายๆดอกด้วยกันและทำให้มันเป็นแบบดอกไม้ที่สวยงามเขาบอกว่าสีมันก็คล้ายออกฟ้าๆม่วงๆแล้วเขาจำได้ตอนคอนเสิร์ตอะค่ะเวลาเราถือแท่งไฟสีฟ้าน้ำเงินนะคะเขาบอกว่าคล้ายกันมากเขาเลยชอบสวยดอกไม้มีดอกสไตล์เชสหมดเลยนะฮะมาถามถึงเรื่องแมวบ้างดีกว่าเพราะว่าแฟนๆของคุณไปถามมานะครับระหว่างแมว2ตัวเนี่ยกับเจ้าชิชิกับเจ้าตาต้านะครับตัวไหนเนี่ยมันแสบซนตัวไหนมันขี้อ้อนมากกว่ากันครับ어느고양이가조금더애교쟁이고어느고양이가좀더개구쟁이인가요아우리치치따따한테미안한데어약간잠깐ขอโทษชิชิกับตาต้าก่อนนะคะชิชิ는막내예요ชิชิเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องขอโทษแมวด้วยเหรอเดี๋ยวคุยกันที่ตรงนี้อะไรแค่ไหนอ๋อกำลังจะพูดถึงเขาเออครับโยเดินมันคือการพาดพิงเดี๋ยวอาเกตเดินเขาบอกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นเบบี้ของผมชิชิโอเคงั้นชิชิตาต้าคิวขอโทษที่ถามครับชิชิอาตาต้า제가죄송합니다갑자기말해서갑자기질문해서미안합니다네이제네대답해주세요죄송하다고말씀드렸어요치치가조금진짜애교도많고저막내짓을해요근데살짝약간여우느낌이라고할까약간되게네자기가뭘해야예쁜짓아는애같아요그럼เขาบอกว่าชิชิเป็นน้องเล็กแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นน้องเล็กคือเขาจะขี้อ้อนน่ารักตลอดแต่จะเป็นตัวแสบเขาจะรู้ว่าเขาต้องทำแบบไหนยังไงถึงจะมีคนมารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉลาดเป็นคือ사진찍잖아요그러면은너뭐해약간이런식으로쳐다보는것처럼되게아무것도모르는듯이쳐다보는데แล้วเวลาจะถ่ายรูปนะคะเขาทำหน้าเหมือนบริสุทธิ์แบบเธอจะทำให้ฉันหล่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นก็그런매력이있고식탐이많아요แล้วก็ตะกะค่ะเวลาเห็นของกินนี่ตะกะมากนะคะชิชิ그리고따따는첫째여서그런지조금얌전하고조용한데조금겁이좀많은편이라서갑자기큰소리나거나이러면은막뛰어요
ตาต้าเป็นพี่แล้วเขาจะเป็นคนที่เรียบร้อยเงียบๆแล้วขี้กลัวพอได้ยินเสียงใหญ่มาจากไหนไม่รู้เขาจะวิ่งหนีเลยหลบก่อนหลบก่อนผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมคุณต้องขอโทษเขาก่อนเว้ยมีอะไรต่างประเทศต้องจีจะถ่ายกันเดียวครับครับเพราะนั้นชีชีก็จะแสบกว่าชีก็จะกึ่งทอคิวซังอีสไทยอยู่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แต่ตั๊ดตาชัดเจนสุดเลยที่ถูกช่วยเขารักตั๊ดตามากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนแรกหรือเปล่าอ๋อเพราะนั้นก็อย่าแสบกันนะทุกคนนะผมไม่ชอบแสบนะพูดถึงเรื่องของงานปาร์ตี้วันเกิดมากดีกว่าครับเพิ่งมีการฉลองปาร์ตี้วันเกิดนะฮะชาวบอยส์ที่เกาหลีไปนะฮะวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาครับวันเกิดปีนี้ของคุณคุณอยากทำอะไรเป็นพิเศษให้กับตัวเองครับยูริสุพันลาที่มีความสุขสุดต่อเนื่องสำหรับคนดีนะ올해생일은특별히본인을위해서스페셜하게하셨던게있다면뭐가있을까요평상시일상처럼그냥집에있었고요여러분들이랑이제처음으로생일파티를한게그자체가정말저한테는25년25번째생일맞이하면서제일기뻤던생일이었던것같아요เขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะคะก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรแต่เขาบอกว่าที่พิเศษมากที่สุดก็คือว่าได้มีปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับแฟนคลับแบบใกล้ชิดนะคะอันนั้นคือเป็นวันเกิดที่พิเศษมากที่สุดใน25ปีที่ผ่านมามันจะพิเศษมากครับถ้าเกิดวันเกิดปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยคุณลองมาฉลองกับชาวบอยส์ไทยแลนด์ดูสิครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวถึงได้ไหมที่ที่เกาหลีที่ที่เกาหลี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 아그럼요그때당시에도되게150명분들과함께했었는데도정말많은감동을받았고축하를받아서행복했는데아지금생각만해도되게행복할것같아요วันเกิดที่ผ่านมานะคะที่เขาปาร์ตี้กับแฟนคลับอะค่ะตอนนั้นมีอยู่ประมาณ150คนแบบ exclusive ตอนนั้นก็มีความสุขมากถ้าได้ฉลองวันเกิดในประเทศไทยกับแฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็คงมีความสุขมากๆคิดแล้วก็แบบประทับใจแล้วอะค่ะใน150คนนั้นมีคนไทยอยู่หรือเปล่าเก็ชมีแค่มีไหมมีใครไปมาไหมน่าจะมีนะนะฮะมาถึงเรื่องของละครบ้างดีกว่าเพราะว่าเรื่องของการเป็นมือกองกับวงซิมบูเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วมาถึงละครเรื่องนี้นี่ก็โด่งดังมากๆนะฮะดีแอร์นะครับทำถึงละครบ้างดีกว่าครับในบทของยุนชันยองนะครับแจ้งเกิดเต็มตัวครับเรียกว่ามีสาวที่อยากจะได้แฟนแบบนี้ก็เลยทีเดียวตามใจแฟนยอมทุกอย่างคุณรู้สึกว่าบทบาทนี้เนี่ยมันแตกต่างกับตัวคุณหรือเปล่าครับคังมินยักษ์ว่ายุนชันยองน์มันมีอะไรต่างกันหรือเปล่าชันยองน์ผมบอกคุณตรงนี้ผมนี่ดู2วันจบอิตซึมาเน่ทั้งสองคนได้พบเจอ一样的。申永，不一样的。แตกต่างจากตัวคุณไหมครับ어떻게다른가요윤찬영과저는잘모르겠어요저도잘모르겠는데윤찬영에빠져서하다보니까찬영이하고저비슷한점이많다고하시는분도좀있어서어떤게비슷한걸생각해보는데그냥좀자상한거คือเขาบอกว่าคือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนที่แสดงอะคะคุณมินยองเนี่ยอินกับยุนชันยองมากๆแล้วมีเพื่อนข้างๆมาบอกว่าเฮ้ยคล้ายมากเขาบอกว่าถ้าให้บอกถ้าต้องตอบก็อาจจะเป็นมูที่เป็นเจนทุกแมนนิดนึงหรือเปล่าเป็นสุภาพบุรุษมากผู้หญิงทุกคนอยากได้แฟนแบบนี้ยอมทุกอย่างผมเคยถามตัวเองว่าถ้าเกิดมีแฟนแบบอย่างเนี้ยเราจะโอเคไหมแต่เขาทำได้ทุกอย่างยอมทุกอย่างจริงๆนะเพราะฉะนั้นถามเลยแล้วกันถ้าเกิดคุณมีแฟนแบบอีโบนาเนี่ยนะฮะอีโบนาก็ได้ขึ้นสูงไม่ได้เลยถ้ารวมกันเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะคุณมีแฟนสาวที่มันแสบแบบนี้ครับแล้วก็งองแงแบบนี้คุณโอเคไหมครับ아이보나같이찡찡거리는거는괜찮을것같아요평범의막이보나내봇오케이안되는문제아네그이상가면살짝저도피곤하지않을까근데타마가니보고나서느려이뭘까양정이마고니이거보다더찡찡거릴까요근데이거는그냥
그냥 말씀드린 거고 서로 좋아한다면 어떤 찡찡거리든 무엇을 하든 다 받아줄 수 있을 것 같아요. ใช่คุณพิษกับผมเลยใช่แต่ผมบอกตรงถ้าเกิดหน้าเหมือนอีโมนาเนี่ยเป็นอย่างนั้นผมก็ทำแต่ซิโมนีวันนี้ชมมาอีโมนาสิครุกกี้ซิงเกิลตอนนั้นเป็นโอ้ยมันจริงจริงเลยเราถ่ายมาเราจะสิบกว่าแล้วกับการเป็นเจยองมุกเอาใช่ไหมรักนะโอเคโอเคแต่ไม่แปลเขาฟังด้วยดูดิอ๋อแล้วแรกน่ะแม่ถ้าผมโมเมนต์ในละครเรื่องนี้บ้างดีกว่าถือว่าเป็นละครที่ดังมากๆคุณมีโมเมนต์ไหนที่ประทับใจที่สุดในเรื่องนี้ครับแย่ครับ제가 기억에 남는 신은 그 카페에서 신혜 씨죠. 신혜 누나를 기다리면서 보나 그 크리스탈이 와서 막 대화를 나누는 장면에서 그게 아마 드라마 초반일 거예요. 제가 한창 연기에 대해서 되게 막 약간 부담을 갖고 좀 떨려하고 있을 때 촬영한 거였거든요. 근데 그 장면의 마지막 엔딩에 제가 카페를 나가면서 보나하고 나가는데 제가 머리를 쓰다듬는 장면이 있어요. 근데 그 장면은 이제 그냥 저는 컷한 줄 알고 그냥 한 거였는데 그게 잘 나온 거 같아서 제 기억에 남는 것 같아요. 초반이기도 하고. เขาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงแรกๆของดีแอนนะคะเป็นซีนที่เขาต้องรอคุณปาร์คชินเฮนอยู่ในเรื่องแล้วเหมือนอยู่กับคุณลีโมนาหรือคุณคริสตัลอยู่ด้วยอะค่ะแล้วเหมือนพอคุยกันแล้วเหมือนเดินออกแล้วเหมือนเขาลูบหัวลูบหัวแล้วคือเขาตอนแรกเขาเข้าใจผิดว่าเหมือนคัดไปแล้วก็เลยแบบทำตามสบายแต่ว่าตอนนั้นนะคะที่ออกมาในละครเนี่ยมันดูออกมาแบบธรรมชาติดีแล้วตอนนั้นเขายังจำได้เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เขายังตื่นเต้นอยู่มากๆเลย นะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปย้อนดูกันอีกหนึ่งรอบนะฮะคุณนี่กินน้ำนี่เขามีหลอดแค่กินหลอดนี่น้องๆก็แย่งกันตายแล้วเอาหลอดออกกินกับขวดเดี๋ยวเวทีก็พังหรอกครับเขาจะแย่งกันนะครับผมห้ามนะห้ามนะห้ามนะทุกคนเพราะฉันจองฉันบอกตรงนี้เลย นะฮะเจอถ้ามาชิคก็เลยผมจะดื่มให้หมดครับผมไม่ผมต้องการขวดผมเรื่องการน้ำน้ำอ่ะผมเติมเมื่อไหร่ก็ได้ล้อเล่นนะฮะมาคำถามต่อไปดีกว่าต้องบอกว่าตอนนี้เมืองไทยครับใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคมนะฮะยังไงอยากจะให้คุณนะครับช่วยฝากอะไรถึงคุณแม่สักนิดนึงนะที่ลูกๆเขาเนี่ยนะครับ อยู่ตรงนี้กำลังดูคุณอยู่กำลังมาให้คุณอยู่นะฮะอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆครับถึงวันแม่ครับเอ้ยตันขอบคุณครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณครับอ๋อตันอัลโมนีตันเทกาจังดารุมันพิโรโกคำสั่งนี้ดาโกซาลามิดาก็โมดุนมาเรจอนันเดย 전할 수 있는 단어인 것 같아요. 그 말이 가장 하기가 힘들어요. 제가 이 자리에서 모든 어머님들께 정말 감사드리고 사랑합니다라고 말씀할 수 있지만 정작 저희 어머니한테는 เขาบอกว่าผมเนี่ยยืนอยู่บนเวทีพูดใส่ไมค์ได้เลยว่าขอบคุณคุณแม่ทุกคนขอบรักคุณแม่ทุกคนแต่ถ้าไปเจอคุณแม่จริงๆปุ๊บแบบพูดออกแบบไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เขินนี่แหละครับซุกซุโรโซตรงเห็นจ๊ะ
아무래도 그런 것 같아요. 마음은 감사합니다, 사랑합니다인데 아무래도 그거를 표현하는 게 되게 힘든 것 같아요. 그래도 들으시면 좋아하실 거니까 꼭 8월 12일 어머니 날에는 한마디 꼭 전해주시길 바랍니다. 그래도 들으시면 좋아하실 거니까 꼭 8월 12일 어머니 날에는 한마디 꼭 전해주시길 바랍니다. แม่ต้องถามแม่ก็ได้แบบพูดแบบเผินๆขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้คุณแม่ก็ปลื้มแล้วก็เหมือนน้องๆหลายคนก็เคยทำเดี๋ยวนะมาอีกครั้งนะตอนนั้นถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยบอกแม่เขาว่าฟังซีนบูดีเฮ้ยเฮ้ยจะได้มาดูกันไงคนนี้กันจะเป็นในรถมาแต่ผมมาซีนบูดีดูแลกัดชิ้นจ้าเราก็ให้ความรักเดียวก็เลยกัดชิ้นจ้าจุ๊บเองคนนี้มาดูด้วยกันเลยครับผม ตอนนี้ครับแฟนคลับคุณนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกคุณว่าน้องมินเทกุเพมบุนเดอร์นี่คุณรู้ตัวไหมครับน้องมินนี่เราก็รู้เลยเนาะน้องมินน้องมินอันนี้คืออะไรคะน้องเรียกเวลาเรียกคุณเรียกชื่อคุณมินตุ้งเซ่ยเราก็รู้อยู่อีเรื่องเดียวสิน้องมินนี่เราก็รู้เลยเนาะน้องมินนิกเนมเราก็รู้ เหมือนชื่อเล่นเหมือนชื่อเล่นนิกเนมเนมาจ้ะคุณชอบไหมครับบ้าไม่เสียวน้องมินโอ้เจมินหนึ่งเอาจมเจมินหนึ่งก่อนเถอะน้องมินชอบนะคะน่ารักดีน้องๆลองเรียกดูไหมถ้าก็ชอบลองเก๋พร้อมๆกันนะจ๊ะพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามครับครับ น้องมินเรียกมาชวนเดี๋ยวน้องมินชอบนะคะน้องมินชอบชอบเพราะฉะนั้นเจอต่อไปก็เรียกนะเขาไม่วันตั้งแต่จุกน้องมินแล้วขอชิมชมแค่ไม่จะมีสปอนซ์คุยต่อไปคุณช่วยหาทางนี้นิดนึงครับโอเคโอเคครับทางนี้ท่านต้องมาดีไซน์นะเราเพื่อนเดิมโอเคนะขอบคุณครับ เดี๋ยวลองเรียกอีกทีหนึ่งรักนะรู้ยังรู้แล้วอายุกี่สิบแล้วเนี่ยน้องมินครับ รักนะรู้ยังโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้แล้วครับในงานแถลงข่าวซึ่งผมบอกว่ามันแทบจะไม่เหมือนงานแถลงข่าวมันเหมือนเป็นแฟนมีตเล็กๆซึ่งมันจะเป็นการช้าเกินมินิแฟนมีติ้งโซนเทวิเกียร์ที่เดี๋ยวบ้านเนี่ยชิงกับตัวโอ้นะฮะเพราะนั้นครับเด็กผู้เอลซ์ไม่ใช่อ๋อวันนี้รู้แค่นั้นเองไหมไม่แถลงข่าวไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรอคะ แถลงข่าวมันต้องจริงจังนะครับผมเป็นครั้งแรกไงครับเป็นครั้งแรกของผมปกติแถลงข่าวต้องจริงจังครับจะไม่มีแบบขอโทษนะชี้ตั้งแต่เบี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องตื่นตัวไม่ใช่อะไรเลยเออยังเลยเออนะมาถึงช่วงท้ายแล้วอยากจะให้ฝากหน่อยละกันถึงงานในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นแฟนมีตครั้งแรกของคุณ네, 오늘 이렇게 기자회견 자리 많이 와주셔서 정말 감사드리고요. 내일 저의 첫 팬미팅이 있는 날인데 많이 와주셔서 재밌는 시간 같이 보낼 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 내일 만나요. เขาบอกว่าขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มาในงานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมมาให้กำลังใจเยอะๆแล้วก็มามีความสุขด้วยกันเยอะๆนะคะเขาบอกว่ารักมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเขาบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะใช่
จอกันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คนที่มีบัตรได้เจออย่างแน่นอนสุดใครที่อยากจะมีความสุขแบบนี้นะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขายังช่วยคุณได้เหลือน้อยมากจริงๆครับและไปสนุกกันในวันพรุ่งนี้ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเขานะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ได้เกี่ยวมาร่วมงานแถลงข่าวและพูดคุยแบบเป็นกันเองแบบนี้ให้กับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยขอบคุณครับข้างวิญญาณโอเคครับแล้วต่อไปครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญครับผู้ใหญ่ใจดีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณทำเนาะคุณหล่อมากขอเสียงปรบมือให้กันด้วยครับCN Blue นี่นะฮะถ่ายภาพสักนิดนึงนะครับแล้วขอเรียนเชิญครับคุณอรดาครับเกิดผมนะฮะผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับขึ้นรูปถ่ายภาพครับที่เพื่อสถานที่ครับในวันนี้ให้เราได้จัดงานแถลงข่าวครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับสามคนเลยครับกับผู้บริหารของเราผู้จัดนะฮะขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารของเราด้วยครับตอนท้ายครับเดี๋ยวให้คุณทางวิญญาณรับเชิญเดินหน้านิดนึงให้พี่สื่อมวลชนครับเก็บภาพสักนิดนึงนะฮะขอท่าสวัสดีได้ไหมครับโอเคมองไปตรงๆก่อนเลยนะครับช่วงท้ายแล้วครับพี่ๆครับเก็บภาพได้เลยน้องๆด้วยเดี๋ยวพี่ให้หันให้ทางขวาครับ45ซ้ายก็ได้ซ้ายก็ได้ซ้าย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 นะครับโอเคนะครับขวาครับขวาครับฝากไว้ด้วยกันครับแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเขาครับทางมีนยกฟองเชียงบูเฟิร์สแฟนมีตติ้งอินไทยแลนด์2015นะครับเดอะโมเมนต์พรุ่งนี้เจอกัน BGC Hall เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับส่งเสียงกรี๊ดดังกับข้างวิญญาณขอบคุณครับทางจริดาขอบคุณครับเยี่ยมเลยบักกะบูดาทีวี